สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยัคฆ์ค่ะครับวันที่12กรกฎาคม2565นะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านพลเอกอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนนั้นเนี่ยครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของอังกฤษเนี่ยนะว่าเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยออกคำสั่งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดทำแผนยึดคืนพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยแล้วแผนนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็บอกด้วยนะครับว่ายูเครนนั้นเคยมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยประมาณ 700,000 นายและเมื่อตะวันตกเนี่ยได้เพิ่มกำลังเข้ามายูเครนจึงมีกองกำลังที่แข็งแกร่งนับล้านนายคือการออกมาเปิดเผยของพลเอกอเล็กซีเรสนิคอฟนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะตัวเลขของทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมคือถ้าตอนช่วงต้นของสงครามเนี่ยเคยมีการให้สัมภาษณ์นะว่ายูเครนนั้นเนี่ยมีกำลังทหารอยู่เนี่ยประมาณ1ล้านนายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเกณฑ์เพิ่มเติมเนี่ย 2-3 ล้านนายนะครับที่จะเข้ามาสู้ในสมรภูมิรบแต่คราวนี้เนี่ยอเล็กซีเรสนิคอฟนั้นออกมาเปิดเผยว่ายูเครนมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ย 700,000 ถ้ารวมกับตะวันตกส่งเข้ามาด้วยเนี่ยก็มีนับล้านนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลานี้ตะวันตกนั้นส่งกำลังทหารเนี่ยราว 200,000-300,000 นายไปอยู่ในยูเครนแล้วใช่หรือไม่นะฮะไปร่วมรบกับนักรบของยูเครนแล้วใช่หรือไม่ทางด้านอเล็กซีเรสนิคอฟยังยกย่องเนี่ยครับของความพยายามภายใต้การนำของบอริส จอนสันและก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยครับเบนวอลเลตเนี่ยในการสนับสนุนทางด้านยูเครนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในการมอบปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรนะครับรวมถึงระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการที่จะนำพาไปสู่การต่อสู้เนี่ยรับกับทางด้านกองทัพของรัสเซียในขณะเดียวกันเนี่ยครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเวเรนาเรเวสซุกเนี่ยนะครับของยูเครนนั้นได้ออกทีวีเนี่ยครับเป็นทีวีแห่งชาตินะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยชาวเมืองเคอร์ซอนนั้นอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนนะครับอยู่ทางตอนเหนือของแหลมไครเมียนะครับว่าเวลานี้เนี่ยชาวเมืองพลเมืองทั้งหมดเนี่ยควรที่จะออกจากพื้นที่ของเคอร์ซอนเพราะว่ากองทัพของยูเครนพร้อมแล้วที่จะเปิดปฏิบัติการในการตอบโต้รัสเซียและชิงเมืองนี้เนี่ยกลับมาจากทางด้านในส่วนของรัสเซียเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนั้นเนี่ยทางชาวเมืองเคอร์ซอนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปบริหารเมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นฝ่ายโปรรัสเซียนั้นเนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าเคอร์ซอนนั้นกำลังเตรียมทำประชามติเพื่อแยกตัวออกจากยูเครนและไปเข้าร่วมด้วยกับทางด้านในส่วนของรัสเซียครับซึ่งสอดคล้องกันนะคะที่ทหารกลุ่มแรกของทางยูเครนที่ไปฝึกปฏิบัติการกับทางด้านของอังกฤษนั้นก็เป็นพลเรือนซึ่งจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าทหารของยูเครนกลุ่มแรกมีประมาณ 2-300 นายเนี่ยกำลังเข้ารับการฝึกในสถานที่ต่างๆของอังกฤษคือช่วงแรกของโครงการเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะฝึกอบรมทหารยูเครนเนี่ยมากกว่า 10,000 นายทั้งการใช้อาวุธการปฐมพยาบาลในสนามรบแล้วก็ยุทธวิธีการลาดตระเวนแล้วก็สอดคล้องกันกับทางที่จะเอกแดนฮาร์เยสให้สัมภาษณ์บอกว่าเป้าหมายในการเปลี่ยนพลเรือนให้กลายเป็นทหารเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยเป็นทั้งคนขับรถบรรทุกนะหรือว่ากระทั่งคนที่ทำงานในเหมืองหินเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆแล้วก็ทางด้านของจ่าสิบเอกแดนฮาร์เยสเนี่ยก็จะช่วยเหลือในการที่จะฝึกสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อาวุธต่างๆนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าความเชี่ยวชาญระดับโลกของกองทัพอังกฤษเนี่ยจะช่วยให้ยูเครนสามารถสร้างกองกำลังขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มการต่อต้านรัสเซียนี่คือคำกล่าวของทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็คือเบนวอลเลชค่ะครับคืออยู่ในแพ็กเกจนะที่ทางด้านอังกฤษนั้นเนี่ยจะช่วยยูเครนมูลค่าเนี่ยนะฮะ 2,300 ล้านปอนด์นะฮะก็คือจะช่วยเรื่องอาวุธแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยในแผนก็คือว่าช่วยฝึกทหารให้กับยูเครนเนี่ยอีก 10,000 นายทหารที่ส่งไปฝึกนั้นเนี่ยเป็นทหารที่เพิ่งได้รับหมายเกณฑ์เนี่ยล่าสุดเลยนะฮะคือไปวิ่งแจกอ่ะแล้วก็เอาไปคือไม่บางคนเนี่ยไม่เคยจับปืนเลยนะฮะไม่มีประสบการณ์เลยด้วยใช่ครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับได้มีการออกกฤษฎีกาฉบับหนึ่งมอบสิทธิ์ความเป็นพลเมืองแบบเร่งด่วนแก่ชาวยูเครนทุกคนนะครับคือกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับล่าสุดที่มีการเพิ่มเติมคำสั่งก่อนหน้านี้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านรัสเซียนั้นมีการออกกฤษฎีกาเนี่ยให้กับบุคคลหรือว่าพลเมืองของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียนั้นเนี่ยเข้าไปยึดครองได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะขอพาสปอร์ตของรัสเซียได้ทันทีนะฮะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ล่าช้าเหมือนแต่เดิมนะครับล่าสุดนั้นที่ออกมาเนี่ยคือหมายความว่าใครก็ได้ที่เป็นพลเมืองของยูเครนแล้วอยากจะเป็นพลเมืองของรัสเซียเดินไปขอพาสปอร์ตได้เลยจะอำนวยความสะดวกให้นะครับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของในส่วนของยูเครนนะครับดมิทรีคูเลบาก็ออกมาประณามการกระทำของรัสเซียนะครับบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยนี่เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนขัดแย้งกับบรรทัดฐานและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในขณะที่บอกด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้ค่าและพิสูจน์ชัดถึงความกระหายการรุกรานของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในขณะที่ชาวเมืองต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าการมอบสิทธิ์การเป็นพลเมืองให้รัสเซียนั้นเนี่ยเพราะว่าเวลานี้เนี่ยหลายเมืองนั้นประชากรนั้นบอกอยากเป็นคนรัสเซียมากกว่าเป็นคนยูเครนเสียด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เจคซัลลิแวนครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นกำลังเตรียมการมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยจำนวนหลายร้อยลำแก่